จากกรณีนักวิชาการต้านการนำเสนอข่าวเช้าของดาราหรือคนบันเทิงในช่วงที่มีการชุมนุมเนื่องจากทำให้กลบกระแสข่าวที่ประชาชนร่วมต้านพรบ.นิรโทษกรรมจริงหรือไม่ที่ดาราตั้งใจกลบข่าวการเมืองด้วยข่าวของตนเองหรือเป็นเพราะคนไทยนิยมเสพข่าวบันเทิงเป็นปกติอยู่แล้วหุบเขากับมันดุเป็นปลายทางที่ยอดนิยมของนักเดินทางเชิงวัฒนธรรมขณะที่คนหลั่งไหลมาในเมืองมากขึ้นก็เพิ่มมลภาวะให้เมืองน่ารื่นรมน้อยลงแต่เพียงออกนอกเมืองไปไม่ถึงชั่วโมงหุบเขากับมันดุก็แผลงปาฏิหาริย์พาตัวเราไปเดินเหนือเมฆปล่อยตัวปล่อยใจใช้กำลังเดินแค่นั้นก็จะช่วยเลียร้อนให้เย็นใจและใจเย็นสไตลิสต์หนึ่งในอาชีพที่คนรุ่นใหม่ใฝ่ฝันอะไรทำให้สไตลิสต์ชั้นนำประสบความสำเร็จโยนความคิดซับซ้อนของคุณทิ้งไปบางทีสิ่งที่ดีที่สุดคือสิ่งที่ง่ายที่สุดพบกับกรกฎพันลบรักษามนทการรังสิพรามนกุลและลัคนาปันวิชัยในดีฟาสคาเฟ่สวัสดีค่ะแขกคำพกาค่ะนิ่มกรกฎค่ะดีวาสคาเฟ่สาระและบันเทิงเติมคาเฟอีนให้กับชีวิตนะคะพบกับเรา3คนได้ที่นี่ค่ะทาง Voice TV ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะค่ะเรียบร้อยรู้ไหมรู้ว่าตัวเองจะพูดตลอดเดี๋ยวก่อนนะคะคราวนี้นึงหันไปเจอพี่เบียร์มี3หน้าค่ะใช่ใช่ใช่อยากพี่เบียร์เป็นพี่เบียร์เป็นนก3หัวคุณผู้ชมค่ะ4642098นะคะ SMS ครั้งละ3บาทค่ะวันนี้มี3หน้าจริงๆค่ะไม่ให้ทุกคุณผู้ชมจะเห็นหรือเปล่าใช่เดี๋ยวคุยไปคุยมาก็อาจจะเห็นเองว่าน้องอีกคนนึงจะแอบมาจ้าเออีกคนนึงจะมาจ้าเอด้วยต้องค่ะคุณคะดิฉันยังหลอนเลยพี่เบียร์ไปลาดดำเนินมาเหรอฮะไปลาดดำเนินมาเหรอทำไมหรอก็เอามาตั้งหลายคนอะไรอ่ะงงเขาไม่ตามพี่เบียร์มาหรอกเขาตามคนอื่นขำได้ก็ดีนะขำได้ก็ยังนะว่าชีวิตดีอยู่คือตอนเนี้ยมันเครียดจนแบบหาเรื่องหัวเราะแล้วว่ะชีวิตหลอนไปไม่เป็นอ่ะไปไม่เป็นชีวิตเริ่มหลอนอย่ามาออกตัวแบบนั้นไปเบ้อเบ้ออะไรมาก็เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปพี่เบียร์บอกว่าต้องเล่าคืออย่างนี้เมื่อคืนเล่นโยคะเสร็จแล้วไข่ก็ไปกินร้านครัวสารสจัดใกล้ๆที่เล่นโยคะไงค่ะแล้วทีนี้ก็มีหอยดิสโก้นะต้มยำไก่บ้านมามันคืออะไรหอยดิสโก้รู้จักแต่กุ้งเต้นระบำอะไรอย่างเงี้ยหอยดิสโก้คือหอยแครงลวกแบบกำลังดีอ่ะแล้วก็ราดน้ำจิ้มแบบเลือดสาดเลือดสาดแล้วมีกระเทียมสดสะระแหน่แล้วแบบกัดเข้าไปแล้วก็ดิสโก้อยู่ในปากอ่ะนึกว่าหอยดิสโก้อ่ะแล้วก็อร่อยเจ้าของร้านก็ออกมาต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเขาเป็นคนอัธยาศัยดีมากไงเป็นปกติที่พอกินไปแล้วไข่ก็ความอร่อยมันท่วมท้นน่ะแล้วก็เห็นแบบแล้วไข่นั่งคล้ายๆติดกับในครัวนิดนึงไงก็เห็นเป็นแบบผู้ชายเป็นขาผู้ชายเดินแล้วความที่เตี้ยมันจะเห็นแค่ช่วงเอวลงมานึกออกจะไม่เห็นหน้าก็แบบมั่นใจมากว่าเจ้าของร้านนี่อร่อยมากเลยค่ะอร่อยไม่เคยกินต้มยำอร่อยอย่างนี้มาก่อนเลยขอบคุณมากเลยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อึ้งไงเขาก็หยุดแล้วเขาก็อึ้งไงเพราะเขาไม่ใช่เจ้าของร้านเขาเป็นทุกคนมากินแล้วเขาก็แบบว่าบอกกูทำไมมันอร่อยมันอยากแชร์ทุกอย่างในโลกนี้กับทุกคนเหรออะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมค่ะถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคุณผู้ชมรู้จักคุณคำพกาดีแล้วดิฉันอยากจะบอกว่าตัวจริงเขาเป็นแบบนี้ค่ะเสมออายอยากแบบขุดรูหนีเลยก็ปกตินะเราฟังเราก็เหมือนปกตินะแฟชั่นจริงคุณค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องทำมาหากินค่ะปกติแล้วเราเสนอคอลเลกชันหรือว่าอะไรก็ตามแต่อันนี้เป็นอาชีพหนึ่งนะคะที่คนนะถามอยู่เสมอเลยมีคนอยากทำอยู่เสมอมีเด็กๆที่จบใหม่มีคนที่อยากจะเปลี่ยนอาชีพบางทีเนี่ยก็หลังไมค์มาถามค่ะว่า
อาชีพสไตลิสต์นี่มันเข้าถึงยังไงเหรอมันจะต้องไปทำอะไรแล้วจริงๆมันทำอะไรกันนะคะวันนี้ดิฉันก็เลยยกเอาอาชีพสไตลิสต์เนี่ยมาพูดถึงในแง่ของความเป็นมืออาชีพจริงๆเขาทำอะไรบ้างคนที่หยิบมาพูดวันนี้ค่ะเป็นสไตลิสต์ที่มีชื่อเสียงมากเรียกว่าระดับโลกก็ได้เพราะเธอเป็นคนที่ทำชุดโชว์ให้กับมาดอนน่าตอนซูเปอร์โบว์ปีที่แล้วตอนที่เป็นช่วงพักครึ่งแล้วไอ้ซูเปอร์โบว์ครั้งนั้นเนี่ยนะคะทำให้เธอคนนี้น้ำหนักลดไปเกือบ7กิโลภายในเวลา3เดือนเพราะว่าต้องทำชุด500ชุด อันนี้เข้าใจได้เลยทำไมน้ำหนักลดเข้าใจได้จริงๆเธอคนนี้ก็มีชื่อว่าเบย์ออคลุนนะคะเบย์ออคลุนเนี่ยเป็นสไตลิสต์สาวชาวสวีเดนแล้วก็มีสามีชื่อคุณโยนัสออคลุนซึ่งถ้าคนอยู่ในวงการดนตรีวงการบันเทิงเนี่ยจะรู้จักผู้ชายคนนี้ดีมากเพราะเขาเป็นคนที่นอกจากจะเป็นนักดนตรีด้วยตัวเองแล้วเนี่ยเขายังเป็นคนซึ่งทำมิวสิกวิดีโอทำหนังสั้นทำอะไรต่างๆในวงการมากมายทำมิวสิกวิดีโอให้มาดอนน่าให้เลดี้กาก้าหลายเรื่องมากโดยเฉพาะ Ray of Light ของมาดอนน่าซึ่งได้รางวัลด้วยนะคะแล้วภรรยาก็มีหน้าที่ทำเสื้อผ้านะคะภรรยาก็ทำเสื้อผ้ามาแล้วไม่ว่าจะเป็นของมาดอนน่า Lady Gaga Britney Spears เห็นไหมคะว่า3คนเนี้ยสไตล์ต่างกันนะไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าทำไมเธอคนเนี้ยเป็นคนคนเดียวแล้วก็ทำสิ่งนี้ขึ้นได้นะคะเป็นเพราะว่าอย่างนี้ค่ะเป็นเพราะว่าเบย์ออคลุนเนี่ยเขาบอกว่าเขามีหลักในการทำงานอยู่แบบนี้นะข้อ1คืออย่าหยุดฝันอย่าหยุดฝันว่าจะไปสู่จุดที่ประสบความสำเร็จที่สุดไปถึงรางวัลไปถึงบ้าบออะไรเชิญฝันไปเลยฝันไปให้เต็มที่ข้อ2ก็คือว่าคือให้อยู่ในร่องในรอยในทางของตัวเองให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยมันมาทางไหนถนัดทางไหนต้องการทำอะไรคือไม่ได้ไปเรียนแบบคนอื่นคืออยู่ในแบบคนอื่นอยู่ในสไตล์ที่ตัวเองถนัดใช่ค่ะแล้วข้อ3ที่สำคัญมากเลยนะเธอบอกว่าอย่างนี้เธอบอกว่าอยู่กับความเป็นจริง อยู่กับสิ่งที่ง่ายๆเธอมักจะให้คำแนะนำกับสไตลิสต์มือใหม่ๆ คนทำงานรุ่นใหม่ๆอย่างแรกเลยก็คือว่าให้ดูว่าความต้องการของคนคนนั้นน่ะคืออะไรง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าเขาหนาวอยู่ก็เอาสเวตเตอร์ให้เขาจบแค่นี้คือมันเป็นคำตอบที่มันตรงตัวตรงจุด ง่ายดายมากที่สุดนะคะแล้วก็ในทั้งหมดเนี้ยอยู่ลืม3ข้อนี้ไปหมดเลยก็ได้แล้วก็ตั้งต้นด้วยสิ่งนึงก็คือว่าให้ดีต่อทุกๆคนถ้าดีต่อทุกๆคนอยู่มองเห็นทุกๆคนแบบที่เขาเป็นนั่นก็คือการดีต่อเขาแล้วถูกไหมคะเมื่อมองเห็นเขาอยู่เราจะรู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรแล้วอยู่ต้องการอะไรแต่เหนือไปกว่านั้นค่ะดิฉันไปอ่านสัมภาษณ์ออคลุนมาอันนึงเธอบอกว่าอย่างนี้เธอบอกว่าในทุกๆเช้าเนี่ยนะเธอตื่นขึ้นมาเนี่ยเธอจะถามตัวเองด้วยคำถามนี้เสมอเลยว่าวันนี้ฉันคือใครวันนี้ฉันคือใครในที่นี้มันบอกอะไรหลายอย่างมากมันบอกว่าเธอทำอะไรอยู่ตัวเองต้องการอะไรอากาศหนาวเย็นร้อนเป็นประการใดวันนี้แล้วตัวเองเนี่ยรู้สึกแบบไหนคุณเคยมะไปอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าแล้วบอกตัวเองว่าไม่มีอะไรจะใส่ทั้งที่เสื้อผ้าเนี่ยเต็มตู้เลยดิฉันอยากจะบอกว่า ทำใช่มะมองหน้ากันมองหน้ากันอย่ามาพูดความเข้าใจในอาชีพสไตลิสต์เนี่ยค่ะนอกจากจะทำให้สามารถประกอบอาชีพได้มันสามารถทำให้แต่งตัวตัวเองได้ด้วยนะเพราะว่าในเสื้อผ้าชุดเดียวกันเนี่ยบางวันคุณใส่คุณจะรู้สึกว่ามันใช่มากเป็นตัวของเรามากสวยจังเลยฉันใส่เสื้อตัวนี้ในขณะที่อีกวันนึงไอ้คนคนเดียวกันนี่แหละก็อีทรงผมทรงเดิมนี่แหละใส่เข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันเพิ่งเกิดขึ้นกับแขกเมื่อเช้าพี่เบียร์จริงหรือเปล่าคือว่ากล่องตุ้มหูเนี่ยค่ ะเปิดมาเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีคู่ไหนที่เป็นตัวเองเลยอะทั้งที่เป็นอันเนี้ยใส่มาตลอดเกือบ2ปีทั้งนั้นใส่มาเกือบตลอด2ปีที่ผ่านมาแต่วันเนี้ยไปเปิดดูแล้วแบบว่าไม่ใช่สักอันเลยอะอยากเอาไปทิ้งหมดเลยพี่เบียร์แปลกมากนี่คือคำตอบของการถามคำถามว่าวันนี้ฉันคือใครออคลุนบอกว่าการถามคำถามอันเนี้ยมันทำให้เธออยู่กับตัวเองแล้วก็สำรวจตัวเองว่าปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ทำอะไรอยู่วันนี้จะไปไหนจะทำอะไรจะไปพบใครแล้วความรู้สึกสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะคะคือการดิ่งเข้าไปในความรู้สึกของตัวเองว่าวันนี้รู้สึกยังไงความรู้สึกในที่นี้มีทั้งรู้สึกต่อสิ่งรอบๆตัวแล้วก็รู้สึกเข้าไปภายในตัวเองอันนี้แหละที่
เป็นการตอบคำถามมากที่สุดเลยว่าทำไมวันนี้ต้มหูไม่เข้ากับคุณแขก มันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นอีกแล้วเรารู้สึกแบบใหม่เพราะฉะนั้นออคุลุนจึงเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอบอกว่า365วันของเธอเนี่ยเธอไม่เคยแต่งตัวซ้ำกันเลยแม้แต่วันเดียวไม่ใช่แค่มีเสื้อผ้าเยอะค่ะแต่มันเป็นการmix and match ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่เคยซ้ำกันนะคะ mix อันนี้ไปผสมอันนี้เสื้อตัวนี้ใส่กางเกงตัวนี้อีกวันนึงเกงตัวนี้ใส่กับเสื้ออีกตัวนึงคือเขาไม่หยุดคิดจริงๆนะคะอย่างเช่นในเวลาที่เขาตั้งคำถามปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดความสร้างสรรค์ขึ้นมาใช่มั้ยสมมุติวันนี้เมื่อเช้านี้อากาศค่อนข้างเย็นอย่างเงี้ยจะใส่อะไรถูกต้องเสื้อกล้ามตัวเดิมกับสเวตเตอร์ตัวที่ไม่เคยใส่มาก่อนแล้วแขกว่าคีย์เวิร์ดคืออันนี้เลยอ่ะที่เนี่ยคือวันนี้เราเป็นใครวันนี้เราเป็นเพราะว่าปกติเราตื่นมาปุ๊บอ่ะเราทําเลยไงเราทําโดยที่เราไม่เคยหยุดถามเพราะฉะนั้นเราจะทำทุกอย่างตามความเคยชินหรือว่า take everything for granted อ่ะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นในการถามคำถามตัวเองจึงเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเป็นกุญแจอันสำคัญที่จะไขไปสู่คำตอบทุกสิ่งทุกอย่างและไขไปสู่อาชีพของเธอด้วยวันนี้ค่ะออคลุนทำเสื้อผ้าให้กับศิลปินคนใหม่อีกแล้วนั่นก็คือเชอร์รี่แมนสันเชอร์รี่แมนสันนี่ก็เป็นนักร้องนำของวง Garbage นะคะเป็นนักร้องสกอตติชที่อายุไม่น้อยแล้วนะ อายุ46ประมาณเนี้ยอายุไม่น้อยแล้วแต่ว่าถ้าดูในหนังสั้นที่เธอทำมาที่ผ่านสายตาไปเมื่อสักครู่เนี้ยนะคะเบลออคูลุนเนี่ยทำหนังสั้นเรื่องนี้จากการที่เธอถ่าย snapshot แล้วเอามันมาประติดประต่อกันในระหว่างทางว่าเธอหาสไตล์ให้แมนสันได้ยังไงบ้างดิฉันว่ามันสนุกมากทีเดียวคือดูเมื่อไหร่ก็รู้สึกสนุกดีว่าตัวแมนสันนี่เป็นคนสไตล์แบบไหนแล้วเธอหาสไตล์ให้เธอคนนี้ด้วยวิธีการแบบไหนบ้างในระหว่างทางทำอะไรแต่งหน้ายังไงทำผมยังไงหาเสื้อผ้าแบบไหนดิฉันว่ามันสนุกมากทีเดียวนะคะอันนี้มันเป็นคำตอบให้กับคนที่อยากจะเป็นสไตลิสต์มันเป็นอาชีพที่ดีมากอาชีพหนึ่งคือไม่ใช่แต่ทำนิตยสารแฟชั่นเท่านั้นมันทำได้ในทุกๆสาขาอาชีพของการบันเทิงไม่ว่าคุณจะไปแต่งตัวให้ดารานักร้องหรือว่าไม่ว่าคุณจะทำสไตลิ่งให้กับละครให้กับละครเวทีละครทีวีให้กับอะไรก็ตามนะคะพิธีกรก็เถอะทุกวันนี้เราก็มีสไตลิสต์ที่หาเสื้อผ้าให้กับเรานะคะนอกจากจะต้องดูความเป็นไปของสถานการณ์ปัจจุบันว่าตอนนี้ต้องใส่ชุดดำก็ต้องดูลักษณะของพิธีกรแต่ละคนว่าแต่ละคนมีบุคลิกเป็นยังไงเสื้อผ้าแบบไหนที่จะใส่ได้คือถ้าคุณนิ่มมาใส่ชุดดิฉันเนี่ยดิฉันเชื่อว่าไม่ได้ดิฉันก็มีคนสวัสดีว่าเป็นครูใช่ค่ะสไตลิสต์ก็เห็นแบบนั้นเช่นเดียวกันก็เลยจัดเสื้อผ้าให้คุณนิ่มต่างไปจากคุณแขกและต่างไปจากดิฉันนี่มันคือการมองผ่านสายตาของความเป็นสไตลิสต์จริงๆนี่ว่าการทำงานศิลปะประเภทไหนก็ตามเนี่ยพี่เบียร์เราจะต้องมีอินสปิเรชันในการที่จะลุกมาทำงานเราจะต้องมีการเปิดคือมีความรู้ในเรื่องของศิลปะคือแต่ละคนเนี่ยเทสไม่เหมือนกันใช่ไหมคะนอกเหนือจากเทสที่ตัวเองมีแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีพรสวรรค์บวกกับพรแสวง คือคุณต้องทำการบ้านอย่างนิ่มเจอคุณก้อยสุวรรณเกตเนี่ยนะคะหรือว่าเพื่อนดีไซเนอร์คนอื่นเนี่ยในห้องทำงานของเขาบนกำแพงเนี่ยมันจะมีบอร์ดออฟอินสปิเรชันคือเขาจะต้องตัดเก็บนู่นนี่นี่นั่นเป็นลูกไม้อันเล็กๆเอามาแปะคู่กับกระดุมอันนั้นมีกลีบดอกไม้มีสีของใบไม้มาประกอบกันแต่นี่คือแฟชั่นดิฉันอยากจะบอกว่ามันสำคัญมากที่คุณจะทำบอร์ดออฟอินสปิเรชันหรือว่าทำสมุดก็ได้ไม่ต้องทำบอร์ดก็ได้ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรค่ะดิฉันอยากจะบอกว่าแบบนี้เมื่อคุณนึกอะไรได้ก็ตามที่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะต้องทำจดลงไปเลยเพราะดิฉันจะบอกว่ามันสามารถสูญหายไปในระหว่างทางในระหว่างวันเนี่ยได้เยอะมากแล้วเราก็จะเสียดายมันว่าฉันนึกอะไรไว้นะเมื่อเช้านี้แต่ลืมไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วยิ่งถ้าเก็บไว้ในระบบของภาพในระบบของกลิ่นในระบบของเสียงนะคะมันจะทำให้คุณเนี่ยนึกมันออกในวินาทีนั้นๆเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันอย่าง Pinterest จึงมีประโยชน์มากแอปพลิเคชันที่คุณสู้ชิงเคยแนะนำไว้นะคะ Pinterest เนี่ยเมื่อคุณขาดแรงบันดาลใจนะคะคุณเข้าไปใน Pinterest คุณเข้าไปดูบอร์ดต่างๆของคนต่างๆหรือว่าคุณมีแรงบันดาลใจแล้วคุณไปพิมพ์ไว้ในบอร์ดนั้นแล้วกลับไปดูมันค่ะกลับไปดูมันเรื่อยๆแล้วมันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยสร้างงานขึ้นมาได้อย่างที่เราคิดฝันเอาไว้ในอดีตในปัจจุบันแล้วก็อนาคตข้างหน้าจริงๆจะต้องกลับไปทำบ้างละมีแล้วแต่ก็ไม่ค่อยได้สนใจคือจะมีฮึดตอนที่ว่าต้องการจะหาไอเดียตอนนั้นอยากจะจัดสวนหลังบ้านนี่มันเป็นลุคของ South of France ให้มีความรัสติกนิดนึงแต่ว่าต้องกลับไปทำต้องกลับไปทำเสร็จแล้วก็หาเอาไว้เขาเรียกว่าอะไรนะมุเสร็จแล้วตอนนี้ก็หายไปแล้วต้องกลับไปทำจะได้จะได้กลับไปเยี่ยมเยียนแรงบันดาลใจตัวเองบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่คุ้มครองได้ด้วยประกันภัยธนชาติ2บวกเริ่มต้น 7,900 บาทที่ธนาคารธนชาติคุณอาจสงสัยว่าเสม็ดวันนี้เป็นอย่างไรน้ำก็ใสเหมือนเดิมชายหาดสวยเหมือนเดิมอาหารทะเลปลอดภัยหรือเปล่ากินอาหารซีฟู้ด every day บ้างก็ยังกินเสม็ดเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ความเชื่อมั่นของคนไทยยังไม่เหมือนเดิมวันนี้เรายังคงดูแลธรรมชาติและผู้คนอย่างต่อเนื่องและอยากชวนคนไทยกลับไปเที่ยวเสม็ดเหมือนเดิมกลับมาเลยครับคนไทยต้องมาเที่ยวเกาะเสม็ดครับ Please come you won't regret it I promise you เราไปเที่ยวเสม็ดกันเถอะคิดเล่นเห็นต่างกับคำภกาอาทิตย์นี้นะคะจะชวนมาคิดเล่นเห็นต่างกันในหัวข้ออาหารเกียวโตวัฒนธรรมไรรูปมรดกโลกค่ะพบกับเรา2คนได้ในรายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำปากาในวันอาทิตย์นี้เวลา2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งทาง Voice TV ครับแนวทางปลองดองจะเดินหน้าไปยังไงคนชนบทตั้งรัฐบาลแต่คนกรุงเทพล้มรัฐบาลคนนึงได้ก็ต้องมีคนต้องเสียไม่มีวินวินสู้เพื่อให้ทักษิณกลับมาไฟลุกบอกว่าสู้เพื่อปกป้องสถาบันอะไรจะมาตรวจสอบเผด็จการเบ็ดเสร็จเกิดไม่ได้ถ้ามันไม่มีมวลชนเมืองไทยก็ไม่ได้สุดโต่งขนาดนั้นการเมืองแบบแยกขั้วไม่มีเลยยุโรปถึงแอฟริกาจากอเมริกาถึงเอเชียไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญติดตามได้ใน World Update ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 น.ทาง Voice TV มันเป็นความสุขที่เราได้ทำสิ่งที่เราชอบเช้าๆก็ออกมาเดินเล่นจิบกาแฟแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งความสุขไปให้เพื่อนๆมันสวยอ่ะมันอ่อนช้อยสีก็สวยอ่ะสีมันเขียวอ่อนด้วยไงชอบสุขในสวนรายการสำหรับคนรักต้นไม้เพื่อความเข้าใจธรรมชาติทุกวันอาทิตย์ 9:00 น.ทาง Voice TVดิวตี้ฟรีช็อปลุ้นล้านที่ King Power Duty Free ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกว่า30สาขาทั่วไทยศูนย์รับสร้างบ้าน PD House เราสร้างบ้านเพื่ออนาคตค่ะคุณผู้ชมก็มาถึงช่วงที่2ของ Divas Cafe วันนี้จะถอนใจก่อนเลยเกิดอะไรขึ้นคือเนี่ยเดี๋ยวแขกกำลังจะหาอะไรให้คุณผู้ชมดูนะคะรอแขกแป๊บหนึ่งคือจริงๆแล้วแขกเข้าใจว่าแขกเซฟมาแล้วแต่ไม่ได้เซฟก็เลยจะหานะคะเอาเป็นเรื่องอะไรก่อนอ่ะอยากจะให้ดูค่ะนี่คือคำส่วนหนึ่งของคำปราศัยของคุณทางไหนคะกล้องไหนจับแล้วค่ะเห็นชัดๆแล้วค่ะวันนี้เรามายืนตรงนี้เรามาถามเรามาทวงถามเพื่อทุกดวงวิญญาณเพื่อไม่ให้รัฐบาลก้าวข้ามศพเพื่อประโยชน์ของตัวเองถ้าคุณยิ่งลักษณ์อยากร้องไห้ต้องมาร้องที่นี่เพราะพี่ชายคุณตัวคุณเอาคนมาตายที่นี่เอาคนมาฆ่าและยังจะมีหน้ายกความผิดให้ฆาตกรก็คือว่างงไหมงงไหมคุณผู้ชมก็คือคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะคะไม่ได้ถามตัวเองหรอว่าถ้าคนเขามาที่นี่แล้วไม่มีคนฆ่าเขาจะตายไหมค่ะแต่นี่ไงเขาบอกด้วยซ้ำไปว่าเป็นคนฆ่าว่าพี่ชายคุณเป็นคนฆ่าเขาบอกด้วยซ้ำไปแล้วก็โยนความผิดให้ฆาตกรเขาบอกอย่างนี้โยนความผิดให้ฆาตกรงงมากเลยนะยิ่งงงมากเข้าไปใหญ่เพราะว่าถ้า
ถ้าโยนความผิดหมายความว่าคนที่ถูกโยนไม่มีความผิดแต่ยังชื่อว่าฆาตกรอยู่ ก็งงอะงงแล้วก็ขบวนของนิสิตจุฬาเมื่อวานนะคะ ก็ขึ้นป้ายว่าโกงเองฆ่าเองเผาเองนิรโทษตัวเองซึ่งมันทำให้แขกงงมากเลยว่าโกงแล้วมาเกี่ยวกับฆ่าเองยังไงค่ะเพราะว่าการโกงนำไปสู่การรัฐประหารการรัฐประหารนำมาสู่การเรียกร้องให้ยุบสภาค่ะการเรียกร้องให้ยุบสภานำมาสู่การชุมนุมค่ะการชุมนุมนำมาสู่การสลายการชุมนุมการกระชับพื้นที่การขอคืนพื้นที่การใช้สไนเปอร์คุณทักษิณมีสไนเปอร์เหรอคะไม่แล้วใครสามารถสั่งให้คนเอาสไนเปอร์เอากองทัพออกมาเอาทหารเอาอะไรออกมากระชับพื้นที่ได้จนมีคนตายคืออย่างนี้ค่ะดิฉันเชื่อนะดิฉันเชื่อในกลุ่มผู้ชุมนุมตอนนี้ม็อบต่างๆเนี่ยดิฉันเชื่อในพลังความบริสุทธิ์ว่ามันมีอยู่จริงๆคุณมองดูหน้าเขาก็ได้เขาเชื่อในสิ่งที่เขาทำจริงๆนะคะเพียงแต่ว่าข้อมูลน้อยมากเพราะว่าสิ่งที่เขาถือป้ายอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องฆ่าเองหรืออะไรก็ตามมีการตัดสินออกมาตั้งหลายคดีแล้วว่าผู้คนล้มตายกันโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐรู้สึกว่าจะไม่มีการตามข่าวกันจึงได้มีการสรุปออกมาแบบนี้พูดถึงข่าวก็มาเข้าเรื่องข่าวเลยว่าไม่มีการตามข่าวกันจริงหรือเปล่านะคะมีข่าวที่ทำให้แขกอ่านแล้วอึ้งยิ่งกว่าอีกพี่เบียร์คือแขกจะไม่สามารถใช้เท้าเดินได้แล้วนะและแขกก็รู้สึกว่าในวันสองวันนี้ที่ประเทศไทยค่ะพระอาทิตย์จะไปขึ้นทางทิศตะวันตกแล้วล่ะถ้ายังมีบทความอะไรแบบนี้ออกมาอีกนักวิชาการสถาบันสื่อสาธารณะนะคะชื่อคุณธามเชื้อสถาปนสิริเขียนบทความการคัดค้านการที่นักแสดงสร้างข่าวแถลงข่าวเผยคลิปหลุดกรบกระแสข่าวชุมนุมทางการเมืองค่ะคือแขกงงมากมาโยงกันได้ยังไงมาโยงกันได้ยังไงคือคุณธามเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นนักวิชาการสถาบันสื่อสาธารณะเนี่ยนะคะภายใต้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยก็คือสสท.นะคะได้โพสต์บทความหัวข้อค้านดาราสร้างเรื่องข่าวเฉาตนเองกรบข่าวประชาชนพร้อมกันนั้นนะคะบทสิ่งที่คุณธามเขียนเนี่ยบอกว่าผมขอคัดค้านดาราคนบันเทิงแถลงข่าวบ้าบอคลิปลับคลิปหลุดคลิปโป้ข่าวเลิกกับคนนู้นคนนี้นะคะไม่ต้องมาบอกประชาชนโพสต์ว่าเลิกกับใครจะรักกับใครกินข้าวกับใครไปเที่ยวกับใครเพื่อสร้างประเด็นกรบข่าวกระแสประชาชนชุมนุมทางการเมืองกลายเป็นว่าคือใครทำอะไรไม่ได้คือจริงๆแล้วว่าข่าวดาราเนี่ยมันมีมาโดยตลอดปะพี่บีค่ะแล้วเขาเอามาโยงเรื่องข่าวคือพูดราวกับว่าอันนี้มันเป็น conspiracy theory เหมือนกับมีคนไปสร้างไปทำให้ดาราต้องสร้างข่าวขึ้นมาคนจะได้ไม่สนใจการเมืองเดี๋ยวนะดิฉันเชื่อว่านักวิชาการท่านนี้บางครั้งอาจจะเชื่อว่าโลกยังแบนอยู่เพราะมีมิติเดียวมีที่ไหนคะโลกที่มันมีข่าวด้านเดียวคุณทุกอย่างมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันในโลกนี้มีคนเท่าไหร่คุณจะให้เรื่องเกิดขึ้นด้านเดียวมันเป็นไปไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยความสนใจของคนเนี่ยถูกต้องว่ามีเรื่องของการชุมนุมนะวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้แปลว่าโลกมันจะหยุดหมุนแล้วเรื่องอื่นเกิดขึ้นไม่ได้ใช่ไหมคะถูกต้องคิดว่าในจุดนั้นเนี่ยไอ้ข่าวคลิปหลุดเอ้ยข่าวใครจะเลิกกับใครเอ้ยมันเป็นข่าวที่มันอยู่ในน้ำที่เราดื่มกินอยู่แล้วเนี่ยมาสู่ข่าวนี้ดีกว่าคุณแขกคือเอาอย่างเงี้ยคือแขกว่าเขาลองมาตั้งหลักกันเนี่ยคือแขกอ่านแล้วแขกอึ้งมากคือหมายความว่าเราเนี่ยก็เรียกร้องจรรยาบรรณต่อสื่ออยู่เสมอนะคะว่าเรื่องแบบนี้มันควรจะเป็นข่าวไหมเรื่องแบบนี้คือเป็นข่าวได้ไม่ว่าแต่ทัศนคติที่มีต่อข่าวเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงเช่นเอาทำไมจะไปนอนกับใครแล้วต้องมาบอกประชาชนด้วยเหรออันนี้ก็ถูกต้องมันไม่จำเป็นต้องบอกนี่ก็ไปตรวจสอบกันไปเรื่องข่าวแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับการมากลบกระแสการเมืองแน่ๆไม่น่าโยงได้นะคะมันไม่น่าโยงได้แต่แล้วถ้าคนจะไปสนใจเรื่องนี้มากกว่าเรื่องการเมืองเราก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมเรื่องของคนเป็นเรื่องของสิทธิของเขามันเป็นสิทธิของเขาไหมที่เขาอยากจะดูข่าวนี้แล้วไม่อยากดูข่าวเขาเป็นแฟนคลับอ่ะแต่ว่าเหนืออื่นใดเลยนะคะดิฉันขอบอกอย่างนี้ก่อนคุณบอยค่ะคุณบอยไม่ต้องขอโทษนะคะนี่มันเป็นเรื่องของคุณบอยก็ใช่สิค่ะฉันก็ว่าคุณบอยไม่ได้ไปข่มขืนใครไม่ได้ไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้เยาว์ไม่ได้บังคับใจใครแล้วก็ไม่ได้เอาคลิปมาแฉไม่ได้เป็นคนเอาคลิปมาแฉให้ผู้หญิงเสียหายไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นคุณบอยไม่ต้องขอโทษค่ะอันนี้เป็นเรื่องของคุณบอยแต่แขกเนี่ยอยากจะมาดูว่านักวิชาการคนนี้นอกจากเขาไปบอกว่าดาราเนี่ยสร้างข่าวมากบกระแสนะคะตอนที่ข่าวเจนนี่อ่ะในข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสดอะค่ะก็มีคนบอกว่า
พรรคเพื่อไทยเนี่ยไปจ้างเจนนี่กับคุณชนสวัสดิ์ดิฉันได้ยินเหมือนกันสร้างข่าวนี้ขึ้นมาเพื่อกบกระแสกฎหมายนิรโทษกรรมซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังเป็นร่างของคุณวรชัยอันนี้ไปดูข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวสดได้เลยนะคะเมื่อวันที่8สิงหาคมเนี่ยในหน้า Facebook ของคณะเสนาธิการร่วมอะไรไม่รู้นะคะเปิดโปงเอชนสวัสดิ์กับเจนนี่อุบายกลบข่าวของหมาจนตรอกนะคะบอกว่าเนี่ยเป็นข่าวในกรอบเล็กๆของมติชินนะคะโดยคนที่มาจ้างเนี่ยก็คือคุณภูมิธรรมได้ให้มติชินเป็นตัวเปิดโปงข่าวเอชนสวัสดิ์มากลบข่าวพรบนิรโทษกรรมไอ้ทฤษฎีเนี้ยมีมาตั้งแต่8สิงหาแล้วนะแล้วก็พอมีคุณบอยเนี่ยมาขอโทษแทนที่สังคมจะไปให้ความสนใจว่าคุณจะไปมีเพศสัมพันธ์กับใครเนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณคุณไม่จะแล้วไม่เป็นความผิดกับใครด้วยก็แบบใครก็ไม่ต้องขอโทษใครแทนที่จะไปโฟกัสที่จุดนั้นอย่างที่พี่เมียบอกก็ดันไปโฟกัสที่จุดที่ว่าอ๋อโดนใครจ้างมากบกระแสการเมืองเหรอคือแขกคิดว่าคุณไทม์เนี่ยต้องไปเตือนตัวเองค่ะเรื่องการเสพข่าวไม่ใช่มาเตือนพวกเราคือคุณบอยขอโทษเนี่ยดิฉันว่าก็แปลกพอแล้วยังมีนักวิชาการแต่นักวิชาการที่ออกมาพูดเรื่องนี้แปลกกว่าแปลกกว่าแล้วคุณไทม์เนี่ยตอนข่าวเจนนี่เขาก็เขียนลง ASTV ด้วยนะอ๋อเหรอคะว่าความลับไม่มีในโลกเนี่ยเรื่องรักดารายิ่งฉาวยิ่งต้องสาวไซส์แล้วก็มาบอกว่าเนี่ยค่ะเป็นเรื่องการกลบทุกกระแสอันนี้เขียนลง ASTV อันนี้เขียนเองอันนี้เขียนข่าวลงใน ASTV อันนี้เขียนลงFacebook แล้วก็เขียนมีบทความในประชาไทยด้วยแต่เขาบอกว่าเขาเป็นสื่อสาธารณะนะคะเดี๋ยวบทความเขาน่าสนใจมากเขาบอกว่า8รูปแบบของการรายงานข่าวของสื่อโทรทัศน์ในสถานการณ์การคัดค้านพรบ.นิรโทษกรรมเขาบอกว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยการรายงานข่าวของช่องโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยผมมีสมมติฐานและข้อสงสัยส่วนตัวที่สื่ออาจทำในการรายงานข่าวเพื่อกลบข่าวคัดค้านพรบ.นิรโทษกรรมนี่เขาเชื่อจริงจังเลยนะบอกว่าข้อหนึ่งเขาบอกว่าสื่อเนี่ยไม่นำเสนอข่าวการร่วมคัดค้านชุมนุมเดินขบวนจริงหรือเปล่าพี่เบียร์ข่าวไม่นำเสนอเลยเหรอค่ะโอ้โหคือปิดไม่อยู่นะคะคือมันมีควันน่ะจะเอาอะไรไปครอบควันก็ปิดไม่อยู่แล้วเขาบอกว่าแต่ส่วนใหญ่อ่ะจะมีช่องที่นำเสนอข่าวการคัดค้านพรบ.นิรโทษกรรมก็คือ3579จะรายงานในลักษณะนี้คือนำเสนอเฉพาะส่วนบรรยากาศของการชุมนุมหลังจากนั้นไม่นำเสนอเนื้อหาสาระสำคัญอะไรอ่ะอันนี้พูดถูกและตัวคุณไทม์เองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเพราะคุณไทม์พูดเรื่องการคัดค้านพรบ.นิรโทษกรรมโดยที่ไม่บอกว่าการคัดค้านพรบ.นิรโทษกรรมเนี่ย มันมีสองพวกค่ะ มันไม่ได้มีแค่คำว่าค้านพรบ.นิรโทษกรรมเพราะตอนนี้คนที่เขาออกมาค้านตอนแรกเนี่ย เขาค้านเรื่องความไม่ชอบธรรมทางกฎหมายค่ะ เขาไม่ได้ค้านเรื่องคนโกงเขาไม่ได้ค้านเรื่องฆ่าเองเผาเองอันนั้นน่ะเขากระจ่างชัดข่าวศาลเนี่ยพิพากษาออกมาไม่รู้กี่คดีเขาออกจากคุกกันมาหมดแล้วก็ไม่มีใครยอมเห็นแต่คนที่ออกมาค้านในกลุ่มที่คุณธามบอกว่าทำไมไม่มีการเสนอข่าวของคนที่เป่านกหวีดที่แขกแซวว่าสงสัยตอนเด็กๆอยากเป็นตำรวจจราจรแล้วไม่ได้เป็นเนี่ยนะคะตอนนี้ออกมาเป่านกหวีดกันใหญ่เลยเนี่ยก็คือเป็นอย่างเงี้ยก็คือว่าตัวคุณไทม์เองเวลาพูดเรื่องพรบค้านพรบนิรโทษกรรมก็ไม่ได้ลงไปในรายละเอียดว่าคนที่ค้านเนี่ยมีกี่ประเภทและค้านด้วยเหตุผลอะไรนะคะก็บอกว่ามีการนำเสนอแต่ส่วนของบรรยากาศการชุมนุมและส่วนใหญ่ช่องฟรีทีวีจะรายงานในลักษณะนี้นำเสนอแต่มุมมองของรัฐบาลและมองว่าการชุมนุมคือการต่อต้านรัฐบาลและสร้างความไม่สงบมีแต่เอานักการเมืองฝ่ายรัฐมาพูดจริงไหมไม่รู้จะว่ายังไงเนาะซึ่งแบบนี้ดูได้ดูในช่อง11หรือเอเชียอัปเดตก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปดูใน3579นะคะนำเสนอข่าวการชุมนุมต่อเนื่องในทุกช่วงข่าวเกาะติดสถานการณ์และเนื้อหาสาระของการชุมนุมโดยรายงานสาระสำคัญของผู้พูดแต่ละคนและมีเนื้อหาสาระพอจับต้องได้ที่นำเสนอได้ดีเนี่ยเขาบอกว่าช่องที่นำเสนอการคัดค้านได้ดีมีไทย PBS Nation Channel TNN Spring News แล้วก็ T News ไข่ก็แบบเอ๊ะไข่เพิ่งเห็นข่าว T News เร็วๆเนี้ยค่ะขึ้นวิดีโอมาเป็นคลิปวิดีโอเลยนะคะแล้วก็พาดหัวใหญ่เลยบอกว่านายกจวกยับสุรนันท์เวชชาชีวะตึ๊ดๆแล้วก็มีวิดีโอเหมือนกับว่านายกกำลังด่าคุณสุรนันท์ไข่ก็อุ๊ยตายละไหนเข้าไปดูหน่อยซิเกิดอะไรขึ้นก็เป็นภาพคุณยิ่งลักษณ์เดินลงจากรถมีคุณสุรนันท์ยืนสวัสดีแล้วก็เดินกันไปอะค่ะแล้วไม่มีเสียงอะไรเลย
เอามาจากไหนอ่ะไม่มีเสียงกันเลยก็มีสวัสดีทักทายแล้วเขาก็เดินกันเข้าไปในตึกขึ้นบันไดอะไรอย่างเงี้ยดีเนาะเนี่ยแล้วคุณธามบอกว่านี่ไงช่องเหล่านี้ข่าวคุณภาพข่าวคุณภาพนะคะมีรายงานพิเศษข่าวที่มีเนื้อหาอธิบายสาเหตุที่มาของปัญหานอกจากการรายงานสถานการณ์ชุมนุมปกติแล้วเนี่ยรายงานที่แสดงถึงกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายที่มาของร่างพรบ.นิรโทษกรรมวิเคราะห์ทางการเมืองเนี่ยจะพบได้ในไทย PBS Spring New Nation และ T Newsที่นิวส์นะถ่ายทอดการชุมนุมตลอดเวลามาจาก Blue Sky ASTV และ T News คือคุณทามจะเชียร์ Blue Sky ASTV T News ก็บอกมาตรงๆจะชัดกว่าไม่ต้องอ้อมค้อมขนาดนี้ไม่ที่ฉันว่าทุกคนมีสิทธิ์เลือกข้างนะคะมีสิทธิ์เลือกข้างแต่อย่ามาอ้างจรรยาบรรณได้ไหมถ้าเผื่อว่าอยากจะเชียร์บอกออกมาเลยว่าผมเห็นว่าการดูช่องนี้สุดยอดจบนำเสนอในแบบรักษาภาพระหว่างตัวคือนำเสนอข่าวการชุมนุมมีความเห็นของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องมีรายการสดที่เนี่ยยาวๆที่พูดเรื่องพรบแต่ออกไปในแง่มุมที่คัดค้านรัฐบาลเล็กๆแต่ไม่ค้านสุดตัวคือ Voice TV และบางรายการของ Spring News และ TNN มีเราติดโผด้วยอ่ะแต่ว่าคือเขาบอกว่าคัดค้านเล็กๆเล็กเหรอจริงๆแล้วพวกเราก็ไม่ได้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเลยดิฉันดูเวกอัพไทยแลนด์เหงื่อตกทุกวันเลยนะต้องพูดอีกไงไม่เห็นด้วยประเด็นไหนไม่ได้เห็นด้วยแบบที่ไปบอกว่าเผาเองฆ่าเองเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยนะยิ่งพลังมากขึ้นเนี่ยก็มีการตั้งคำถามนะคะเพราะว่าอย่างในกลุ่มเพื่อนๆหรือคนรู้จักเองเนี่ยเขาก็จะมีการเขาว่ามาเขาว่ามาเราก็อยากจะตั้งคำถามให้สติกับพวกเราทุกคนนะคะว่าเขาว่ามาเนี่ยมันคืออะไรแล้วรู้หรือเปล่าว่า1 2 3 4คืออะไรอ่ะดิฉันก็ไม่ได้พูดลงลึกอีกละอ่ะรายละเอียดที่แท้จริงมันคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ณวันนี้เนี่ยนะคะที่มีพลังมวลชนจากหลายๆกลุ่มที่เราคุยกันว่าดีนะมีความจริงใจนะออกมากันดีนะเราต้องอย่าพลาดเราเองอ่ะจะเป็นผู้เสียผลประโยชน์เราต้องอย่าพลาดสาระสำคัญใช่ไหมคะหาพรบ.อ่านกันเถอะเขาบอกช่องที่กักกักแบบนี้คือ Voice TV กักมากเลยนะกักมากช่องที่นำเสนอข่าวด้านเดียวก็คือ Asia Update อันนี้ก็ถูกต้องนะคะคือเขียนมา 7-8 ข้อเนี่ยคือเขาจะบอกว่าตอนนี้สื่อที่นำเสนอข่าวเรื่องพรบ.คัดค้านนิรโทษกรรมที่ดีที่สุดก็คือไทย PBS Spring News Nation แล้วก็ T News แล้วก็ Blue Sky ASTV ค่ะนะคะก็สรุปได้อย่างนี้บอกโดยภาพรวมทิศทางของข่าว Free TV ยังคงมุ่งเน้นปรากฏการณ์นะคะเน้นไปที่การเคลื่อนไหวการตั้งกำลังตรวจจับและปือกับเจ้าหน้าที่รัฐยังไม่มีการวิเคราะห์แต่ทีนี้เนี่ยแขกก็ยังงงว่ามันจะวิเคราะห์อะไรอะคะถ้าวันนั้นดูรายการ Wake Up Thailand ดูรายการ Intelligence นะคะดูสัมภาษณ์อาจารย์วรเจตเนี่ยมันออกจะชัดเจนและเรื่องพรบ.นิรโทษกรรมเนี่ยแขกคิดว่าเรานำเสนออย่างต่อเนื่องนะต่อเนื่องมานานมากเลยด้วยค่ะตั้งแต่ยังฝั่งโน้นยังไม่มีความเคลื่อนไหวเลยอะเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วข้อมูลเนี่ยไม่ได้หาที่ไหนยากเลยนะคะเอาง่ายๆอย่างเงี้ยถ้าคุณบอกว่าโกงเองเผาเองฆ่าเองนิรโทษเองเนี่ยน่าจะกลับไปทบทวนลอจิกตัวเองอะและโกงเนี่ยคนพูดคนที่อยู่บนเวทีทุกวันเนี่ยไม่ได้โกงเหรอคือโกงเองเนี่ยมันกำกวมมากเลยแล้วฆ่าเองเนี่ยช่วยเอาหลักฐานช่วยไปดูหลักฐานไหมรายงานสปช.ก็ออกมาแล้วการตัดสินหลายๆคดีแล้วหรือเอาง่ายๆเลยนะพี่เบียเอาของคอปอก็ได้พวกเขาอะไปดูรายงานของคอปอไหมล่ะคอปอชัดเจนเลยนะคะว่ากระสุนเนี่ยมาจากฝั่งทหารค่ะแล้วจะฆ่าเองได้ยังไงและถ้าคุณทักษิณเนี่ยสามารถบงการทั้งหมดในโลกนี้ได้ขนาดนั้นเนี่ยกลับมาได้ตั้งนานแล้วไหมป่านนี้ก็คงจะถ้าคุณทักษิณซื้อได้ทุกอย่างดิฉันว่าคุณทักษิณซื้อนกหวีดไปเก็บไว้เองหมดโลกแล้วล่ะจริงจบไม่ได้เป่าเลยไม่ได้เป่าแล้วล่ะดิฉันก็ต้องจบแล้วล่ะคือเมื่อแขกก็เลยแบบเครียดมากเลยนะพี่เบียร์คือเครียดในแง่ที่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับระดับคิดใช้คำว่าสติปัญญาก็ไม่ถูกนะเพราะว่าเกิดความผิดปกติอะไรขึ้นกับระบบคิดการเชื่อมโยงข้อมูลการรับรู้ข่าวสารคือข่าวสารพวกนี้ไม่ใช่สิ่งที่หายากเลย Google ไปก็เจอเข้าเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลประชาชนก็เจอเข้าเว็บของคอปก็เจอแล้วคุณไม่ต้องเข้าข้างใครนะอันนี้พูดถึงว่าไม่ต้องเป็นสีอะไรนะขอให้อยู่กับข้อมูลอย่างเดียวเนี่ยก็จะสามารถเชื่อมโยงเหตุผลตรรกะได้ประมาณนึงมันทำให้แขกรู้สึกว่าท้ายที่สุดแล้วระบบการศึกษาไทยเนี่ยประมาณ50กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้
ทำลายมันไม่ได้แค่มอบประวัติศาสตร์อันหลอกลวงหรือความรู้ที่ไม่เป็นความจริงให้แก่คนไทยมาโดยตลอด50ปีคือเราอยู่กับข้อมูลที่เป็นเท็จมาตลอด50ปีในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการมันไม่ได้ทำแค่นั้นน่ะแต่ระบบการศึกษาและวัฒนธรรมไทยทั้งหมดที่หล่อหลอมความเป็นคนไทยขึ้นมาเนี่ยได้พรากความเป็นมนุษย์ออกไปจากความเป็นคนไทยแล้วโดยสิ้นเชิงอ่ะเราจึงสามารถมานั่งเขียนบทความอะไรแบบนี้ได้และสามารถยกป้ายอะไรแบบนี้ขึ้นมาได้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเราจะอยู่อย่างไรในเมื่อแหล่งพลังงานกำลังจะหมดโลกอยู่ได้ค่ะเรายังมีโซลาร์เซลล์พลังงานน้ำพลังงานลมมาค่ะโอ้ยเพราะว่าที่ผมมีแหล่งก๊าซธรรมชาติคุณว่ามีไหมไม่ว่าจะเป็นพลังงานทดแทนหรือค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ต้องทำเลยถ้าวันนี้ยังใช้กันแบบนี้นะไม่เหลือถึงลูกหลานคุณแน่รายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าอาเซียนอยู่ใกล้ตัวกับที่คุณคิดออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นทาง Voice TV และ www.voicetv.co.th Cooking with Jackie ปลื้ม Explore สัปดาห์นี้นะฮะมา Explore แถวอาคารรัฐสภาฮะร้านครัวอำเภอหัวไทรนะฮะอาหารปักใต้แท้ๆถนนสุโขทัยต้องแวะมาชิมนะครับสมุนไพรทีมิกซ์ดื่มแทนน้ำตามสเปคแล้วไปเช็คกับแพทย์ค่ะร้อนหายใจไหมคะร้อนเลยเนาะถอนหายใจบอกว่ากลับมาถอนหายใจมาละ800รอบอ่ะไปพาไปเที่ยวหน่อยดีเมื่อวันนั้นที่นิ่มคุยกับพี่แขกวันแรกที่มาจัดรายการพี่แขกบอกว่าอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยอารมณ์เยอะมากเลยมีทุกอารมณ์เลยยกเว้นอารมณ์โกรธพอเปิดประตูเครื่องบินออกมาในเมืองไทยยังไม่ทันเปิดเลยคุณ ในระหว่างทางที่มา นี่ก็บิ้วมาตลอดแล้ว ใช่เอาก็เป็นว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเราคุยกันพี่เบียร์อยู่ช่ออยู่นิ่มพาไปเที่ยวเกากาต้าอีกทีนึงค่ะคือประเทศเหล่านี้พี่แขกคะมันมีมนอะไรบางอย่างมันจะเรียกให้เรารู้สึกคิดถึงไปแล้วพี่เบียร์ก็พูดขึ้นมาว่าคิดถึงเนปาลเนาะใช่นิ่มก็เลยไปนั่งดูรูปแล้วก็ไปดูเรื่องหรือว่าอะไรก็ตามที่จะมาสร้างมาบาลานซ์สถานการณ์ตอนนี้ในรายการเรานะเราก็มีทั้งร้อนทั้งเย็นทั้งหวานทั้งเค็มอะไรเงี้ยเนาะนี่มันรสกาแฟหรือเปล่าคะเนี่ยเริ่มไม่ใช่แล้วออกไปทางตัวโคลงจัดเป็นยำเป็นครัวสายรสจัดอะไรเนี่ยเป็นต้มโคลงอะไรสักอย่างนึงอะคุณคะก็เลยไปแล้วอากาศมันเย็นๆน่ะก็เลยไปนึกถึงว่ามันมีคราวไหนนะที่เราหลับตาปุ๊บแล้วรู้สึกว่ามันเย็นมันสบายใจไม่ไกลค่ะก็ไปเนปาลอีกแต่ทีนี้เนี่ยที่บอกไปตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าหุบเขากัดมันดุที่มีเมืองเขาเรียกว่าเป็นเมืองฮิสโทริคอลหรือว่าเมืองประวัติศาสตร์อยู่เนี่ยช่วงนี้จะมีคนหลั่งไหลมาทำงานกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคนเนปาลเองคนอินเดียเองคนต่างชาติแล้วมันก็เกิดมลภาวะเป็นพิษค่ะการไปเที่ยวเนปาลของเราเนี่ยก็เลยเปลี่ยนมุมคือออกไปนอกเมืองไปทางตะวันออก
ไปเดินเขาสูดอากาศดีๆคราวที่แล้วเนี่ยเคยมาเล่าแล้วแต่ไม่อิ่มใจนิ่มก็เลยจับรถค่ะปูโรทั้งเนี่ยล่ะค่ะเช่าไปกับเพื่อนแล้วก็ค่อยๆขับเลาะไปตามทางเนาะไปตอนเย็นๆพี่เบียร์เพราะว่าเราจะไปขึ้นดูพระอาทิตย์ตกดินกันให้ทันก็เจอทั้งน้องน่ารักน่ารักกลับบ้านเลิกโรงเรียนใช่เลิกโรงเรียนแล้วก็มีทั้งน้องเป็ดทั้งน้องคนนะพี่เบียร์คือบรรยากาศของพระอาทิตย์ใกล้ตกดินเนี่ยมันเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าบรรยากาศทองของการถ่ายรูปแล้วก็เป็นการสัมผัสหมู่บ้านจริงๆนะคะคือหมู่บ้านที่เงียบๆเนี่ยมันจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงจริงๆเลยอะเราก็นั่งรถกันไปมันไม่ไกลมากประมาณสัก30กว่ากิโลค่ะคุณผู้ชมค่ะจากกัดบันดุไปที่เมืองที่ชื่อว่านารากตคือเมืองนั้นนี่ไม่ใช่กรกฎนะคะนารากตคือเมืองนี้เนี่ยค่ะอยู่บนภูเขาสูงประมาณสัก 2,000 กว่า 2,000 กว่าเมตรซึ่งสูงกำลังสบายคือไม่สูงขนาดที่ว่าเราหายใจไม่ออกหรือว่าจะต้องเกิดอะไรนะ altitude sickness อย่างเงี้ยมันไม่ถึงขนาดนั้นคือสูงสบายวิวข้างหน้าเราเป็นยอดเขาหิมาลัยค่ะสวยมากค่ะพี่เบียร์เห็นหลายยอดมากไปค้างที่นั่นแล้วตื่นเช้าขึ้นมาสวัสดีพระอาทิตย์และยอดเขากันซะมันสบายใจแค่นั้นเองก็ไม่ต้องมีอารมณ์อะไรเหลืออยู่แล้วปล่อยธรรมชาติพาไปนะคะอันนี้เพื่อนนิ่มก็เป็นศิลปินค่ะคุณลาล่าเป็นคนโครเอเชียเขาก็ไปแสดงงานที่นั่นด้วยเป็นคนบอสเนียนเขาไปแสดงงานที่นั่นมันจะเป็นเทศกาลของกัดมันดุอาร์ตเฟสติวัลพอดีแล้วก็เลยเดินทางด้วยกันแล้วตื่นเช้ามากับศิลปินเนี่ยพี่เบียร์เราได้เรียนรู้นะคือเขาก็นั่งสเก็ตภาพหุบเขาดูดิมันเหมือนภาพที่เราเห็นสเก็ตเล็กนิดเดียวนะจะว่าไปแล้วเนี่ยใช่ใช่แล้วมันเป็นคือมันเป็นเมดิเทชันมันเป็นการสร้างสมาธิส่วนตัวจริงๆอ่ะค่ะคือมันสุขมากแล้วยังไม่ได้ออกเดินไปไหนเลยนะพี่เบียร์แค่ตื่นขึ้นมาก็สั่งเคราะห์แสงน้ำลายฟูมปากแล้ว ทำไมสั่งเคราะห์แสงเราต้องน้ำลายฟูมปากตะกี้พูดเมดิเทชันไม่ใช่หรอมันฟินค่ะคุณเซนเหมือนพี่แขกอ่ะมันฟินจนกระทั่งไปทักคนซื้อว่าเป็นคนขายใช่ที่เขาว่าหลงจนหน้ามืดมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นแบบนั้นเป็นอย่างเงี้ยน้ำมืดตามัวใช่เราเริ่มออกเดินทางกันค่ะพี่เบียร์เขามีองค์กรต่างชาติพวก NGO เนี่ยนะคะมาร่วมมือกับทางคนในหมู่บ้านที่อยู่ในแถบนี้เนี่ยมีการสร้างสถานที่หรือว่าสร้างป้ายไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยนะคะคือสนับสนุนให้คนที่ออกไปจากหมู่บ้านแล้วไปทำงานเป็นเด็กปั๊มเนี่ยกลับมาทำในสิ่งที่ตัวเองสามารถทำได้คือเปิดร้านทีช็อประหว่างทางต้อนรับคนเดินเขาหรือว่าเปิดเกสต์เฮาส์เล็กๆนะคะแล้วระหว่างทางที่ไปเนี่ยพี่เบียร์มันจะมีป้ายบอกไม่ต้องอลังการเป็นเสาคอนกรีตค่ะเป็นป้ายตอกเอาไว้กับกิ่งไม้อย่างเงี้ยให้รู้ว่าทางนี้ไปทางไหนทางนี้ไปทางไหนคือมันเป็นทางที่คนเดินอยู่แล้วไงมันจะไม่มีทางหลงแน่ๆนิ่มทำผิดอย่างนึงคืออะไรรู้ไหมคะนิ่มดันรีบเดินเพื่อจะไปพักในเมืองดูรีเกลจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าถ้าคุณผู้ชมชอบการเดินเขาหรือผจญภัยเนี่ยไม่ต้องห่วงค่ะค่อยๆเดินไปหยุดตรงไหนก็พักคือคนเนปาลในวันนี้เนี่ยนิ่มยังรู้สึกว่าเขาน่ารักและปลอดภัยนี่เป็นใช้พิจารณาส่วนตัวด้วยนะคะแต่ความรู้สึกของนิ่มที่ไปแต่ละครั้งเนี่ยนิ่มไม่เคยรู้สึกว่ามันจะเกิดอันตรายอะไรเลยแล้วการเดินเขาครั้งนี้เนี่ยคือถ้าเราไปเรื่อยๆเนาะแล้วค่อยๆหยุดทักทายคนนู้นคนนี้กินเสียงสูง จิบทีตรงนั้น พักเกสต์เฮาส์แต่คนเนปาลน่ารักจริงๆคนนี้ใครๆก็พูดอย่างไรใครๆก็พูดใครยังไม่เคยไปเนี่ยอยากไปอยู่กับธรรมชาติไงธรรมชาติเขาขัดเกลาทำให้เราเนี่ยกลายเป็นเม็ดกรวดเม็ดทรายธรรมชาติเป็นสิ่งยิ่งใหญ่พอคุณไปอยู่ตรงนั้นปุ๊บคุณจะรู้เลยว่าคุณจะเอาอะไรมันไม่มีอะไรให้คุณเอาเรามันจิ๋วเรามันจิ๋วแค่นั้นเองดอกซากุระไหมคะพี่แขกค่ะซากุระที่เนปาลคือเดินเขาไปเนี่ยนะคะพี่เบียร์แต่ละจุดเนี่ยมันก็จะมีความร่มรื่นไม่เหมือนกันเป็นป่าเขียวบ้างเป็นป่าไผ่บ้างเป็นป่าดอกไม้บ้างคือมันร่มรื่นใจโดยที่ไม่ต้องกินอะไรจริงๆแถมระหว่างทางเนี่ยก็ยังจะมีชาวบ้านเขาเด็ดนู่นเด็ดนี่มาให้เราทานน่ะคือไม่ใช่เป็นการจัดฉากจากรัฐบาลอะไรเงี้ยนะคะคือมันเป็นอัธยาศัยของคนที่นั่นจริงๆนี่ก็เป็นการเดินเขาประมาณสัก 6-7 ชั่วโมงนี่เขาจะมีป้ายอย่างเงี้ยพี่เบียร์ไปถึงทางแยกนิ่มก็ดูรีเกลแล้วก็ไปตามนั้นนิ่มยังคิดว่าจะรีบไปถึงไหนก็รากดทรบรักษาหยุดสักหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ในที่สุดก็คือว่าถ้าคราวต่อไปนิ่มจะหยุดจริงๆเราก็พยายามเดินตามทางกันไปคือเขาใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมงค่ะซึ่งเป็นการออกกำลังที่กำลังดีและไม่ยากเกินไปไม่ต้องฟิตเท่าพี่แขกไม่ต้องฟิตเท่านิ่มเป็นคนชอบผจญภัยแค่นี้ทริปนี้ก็สนุกมีใจแค่ใช้เท้าเดินถ้าคุณชอบเดินคุณไม่ห่วงลำบากท
ริปนี้สนุกมากเลยค่ะระหว่างทางค่ะคุณป้าคนนี้เขาก็นั่งซักผ้าทำอาหารต้มมาม่าใส่ไข่ใส่ผักที่เก็บมาจากสวนของเขาให้เรากินอย่างเงี้ยพี่เบียร์เอ้ยมันเป็นร้านอาหารที่สวยมากเลยอะคือมันนั่งตรงนั้นแล้ววิวเป็นแบบทัสคานีใช่ค่ะใช่ไหมคะเหมือนเป็นบรรพบุรุษของดิฉันอีกแล้วสีคุณนิ่มคือดิฉันเนี่ยนึกถึงเหล่าสไตลิสต์ที่นิวยอร์กหรือว่าอะไรแบบนี้คือถ้ามาเห็นก็จะได้แรงบันดาลใจกลับไปทำงานแน่ๆใช่การเดินทางเนาะมันจะได้แรงบันดาลใจการเลือกสีใช่ค่ะเนาะเขาเลือกสีที่แบบว่าเราไม่คิดว่าเราจะใส่ได้แล้วสีเหล่านี้เป็นคนเดินภูเขานะเป็นชาวบ้านนะอิชบาลโกอลังการมากค่ะแล้วเขาแต่งตัวกันไม่กลัวใช่พรินต์ออนพรินต์ลายข้างบนลายข้างล่างลายผ้าอีกลายนึงเก๋จะตายคือทำด้วยความมั่นใจค่ะยังไงก็รอดใช่ไหมคะถูกต้องเห็นเส้นทางเนี่ยเดินไปเนี่ยนี่เดินไปจนสุดตรงนั้นนะคะพี่เบียร์แล้วมันก็จะเป็นทางเล็กๆแซะเดินลงไปอีกคือไม่ได้อันตรายค่ะแล้วก็เราจะเจอคนตลอดทางมันทำให้การเดินทางของเราเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการพิลกริมเนาะเป็นการแสวงบุญคือแสวงอะไรก็ไม่รู้สำหรับเราเพราะเราอยู่กับตัวเองเนี่ยมันจะมีบทสนทนาใหม่ๆแสวงเราแสวงเราแสวงในความเป็นเราแต่โชคดีค่ะไม่ต้องนั่งรถแบบนี้มันจะมีบางช่วงที่เจอถนนที่ตัดผ่านบ้างอะไรอย่างเงี้ยปลายทางของการเดินเขาคราวนี้ค่ะเป็นเมืองที่ชื่อว่าดูลีเกลเมืองนี้เนี่ยมีมาเป็นพันๆปีแล้วแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยค่ะพี่เบียร์มันเป็นเมืองที่เขาสร้างให้เป็นมหาวิทยาลัยมีมหาวิทยาลัยทางการแพทย์มหาวิทยาลัยทางการศึกษาและที่สำคัญก็คือว่ามันเป็นไฮเวย์จากเนปาลไปทิเบตมันก็เลยเป็นที่หนทางเป็นยังไงอะหนทางเป็นยังไงคือถนนเนี่ยสมัยก่อนคนทิเบต ที่นิ่มอ่านมานะคะแล้วก็ที่คุยมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะสามารถเดินจากทิเบตข้ามพรมแดนมาแล้วก็เข้าไปซื้อข้าวซื้อของจากเนปาลได้ค่ะคนจากเนปาลเองก็เดินเท้าเข้าไปซื้อของจากทิเบตได้คืออย่างที่เราเคยคุยกันมันไม่มีพรมแดนจ่ายตลาดด้วยความที่ว่าทิเบตเป็นที่ราบสูงมากไงเป็นภูเขาสูงมากมันปลูกอะไรไม่ได้เลยเขาก็ต้องมาซื้อผักซื้ออาหารไกลแค่ไหนใช่แล้วทุกคนก็บอกว่าต้องมาเมืองดูลีเกลนะนิมก็โอเครีบไปปรากฏว่าไปแล้วเป็นเงี้ยค่ะชุมชนรถสิบล้อค่ะคือด้วยความที่ว่ามันเป็นเมืองไฮเวย์มันเป็นเมืองที่มีทางหลวงที่ข้ามระหว่าง2ประเทศแล้วก็จะต้องมีการขนส่งมันไม่ได้เดินแล้วสิปัจจุบันเนี้ยก็ใช้รถขนของอะไรกันแบบนี้ไปคือนิ่มหาความสงบไม่ได้เลยไม่เข้าใจว่าฉันจะรีบลงมาจากเขาทำไมแต่ที่สำคัญคือว่าเมืองดูลิเกลเขายังสงวนส่วนที่เป็นเมืองโบราณเอาไว้เนี้ยค่ะเป็นเมืองนาวารีแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าสิ่งก่อสร้างแบบเก่าอยู่บนเชิงอยู่บนเนินเขาอันนี้ประมาณกี่ปีอะคุณเป็นพันปีแล้วก็ยังมีคนอยู่จริงแล้วก็เดินไปประมาณ10เมตรเนี่ยก็จะเจอวัดเหมือนกับเราเดินไป10เมตรเจอ 7-Eleven นะคะมีตลอดเวลาและที่สำคัญคือว่าพี่แขกกับพี่เบียร์จะเดินไปทางไหนภูเขาหิมาลัยไม่เคยทิ้งเราคือเขาจะขนานไปตลอดใช่เหมือนกับว่าไม่เคยปล่อยมือจากเราเลยอะลามเลียเราตลอดเวลาว่างั้นไปโอ้โหคือหันไปก็เจอมันเหมือนสายมันเหมือนแบบอยู่ในสายตาตลอดเวลาเออไม่เห็นชอบเลยมีใครมองตลอดเวลาจริงหรอใช่หันไปก็เจอกลัวเปล่าที่เด็ดนะที่เด็ดนะเราเลยดูลีเกลไปนิดนึงเป็นเมืองที่ชื่อว่านาโมแล้วเมืองนี้ค่ะพี่เบียร์เป็นเมืองที่มีเกสต์เฮาส์ที่สวยมากชื่อว่านาโมเกสต์เฮาส์ทริปหน้าเนี่ยนิมว่าจะไปสักหน่อยนาโมเกสต์เฮาส์เนี่ยเป็นเกสต์เฮาส์ที่คนฝรั่งเศสมาสร้างแล้วเขาทำแบบเป็นอีโคซิสเต็มเลยไปด้วยไปมาคือก่อนเออต้องพักแล้วหรอยังไม่ทันจบเลยอ่ะเดี๋ยวคราวหน้าต่อนาโมนาโมเขาจะไปนาโมกันนะได้ๆๆคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะเราจะอยู่อย่างไรในเมื่อแหล่งพลังงานกำลังจะหมดโลกอยู่ได้ค่ะเรายังมีโซลาร์เซลล์พลังงานน้ำพลังงานลมอะค่ะโอ้ยเพราะว่าที่ผมอะมีแหล่งก๊าซธรรมชาติคุณว่ามีไหมไม่ว่าจะเป็นพลังงานทดแทนหรือค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ต้องทำเลยถ้าวันนี้ยังใช้กันแบบนี้นะไม่เหลือถึงลูกหลานคุณแน่คุณอาจสงสัยว่าเสม็ดวันนี้เป็นอย่างไรน้ำก็ใสเหมือนเดิมชายหาดสวยเหมือนเดิมอาหารทะเลปลอดภัยหรือเปล่ากินอาหารซีฟู้ด every day ป้าก็ยังกินเสม็ดเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ความเชื่อมั่นของคนไทยยังไม่เหมือนเดิมวันนี้เรายังคงดูแลธรรมชาติและผู้คนอย่างต่อเนื่อง
และอยากชวนคนไทยกลับไปเที่ยวเสม็ดเหมือนเดิมกลับมาเลยครับคนไทยต้องมาเที่ยวเกาะเสม็ดครับ Please come you won't regret it I promise you เราไปเที่ยวเสม็ดกันเถอะมันเป็นความสุขที่เราได้ทำสิ่งที่เราชอบเช้าๆก็ออกมาเดินเล่นจิบกาแฟแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งความสุขไปให้เพื่อนๆมันสวยอ่ะมันอ่อนช้อยสีก็สวยอ่ะสีมันเขียวอ่อนด้วยไงชอบสุขในสวนรายการสำหรับคนรักต้นไม้เพื่อความเข้าใจธรรมชาติทุกวันอาทิตย์ 9:00 น.ทาง Voice TVทำไมอาจารย์บอกว่าง่ายเรียกว่าพอเด็ดหัวแล้วตายเลยอาจจะไม่ถึงกับการไปแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองได้บิ๊กจริงๆไหมหรือว่าปลาซิวปลาส้อยเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเรื่องด้านใดด้านหนึ่งเราน่าจะพูดทั้งสองด้านพักเนี่ยนะครับไม่ควรจะเหลิงกำลังใช้กดบูมากดดันตั้งท่านเป่าขึ้นมาแล้วไอ้เป่าจูเนียเป่าจูเนียขึ้นมาเรื่อยๆสถานการณ์ไม่ใช่แบบนั้นละถ้าเขาไม่เต็มใจจะกลับแล้วเราจะทำไงมาเติมแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพกับการค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่อยู่ไม่ไกลให้งานถ่ายภาพเป็นงานสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ไม่เหมือนใครการถ่ายภาพสะท้อนศิลปะสังคมวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่พบกับมุมมองใหม่และเวลาใหม่กับรายการ Snapshot ทุกวันอาทิตย์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.รายการที่ทำให้การถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะช่วงสุดท้ายของดีวาคาเฟ่แล้วนะคะมาดู SMS กันนิดนึงบอกว่าตุ้มหูคุณเบียร์สวยเก๋มากนะคะท่านได้แต่ใดมามีคุณผู้ชมถามนะคะสไตลิสต์ของเราค่ะได้ไปเห็นเข้าแล้วก็บอกว่าอันนี้มันใช่มันใช่มีคนชมมีคนชมพูดถึงในวันนี้ใช่แล้วเขาก็ชมสไตลิสต์แล้วก็ช่างแต่งหน้าช่างทำผมแล้วก็ต้องให้เครดิตกับทีมงานของเราไปด้วยนะคะขอบคุณด้วยแล้วก็บอกว่าSMS อันนี้แขกรู้สึกว่าดีนะคะก็อยากจะอ่านก็คือฟื้นความเป็นธรรมให้ขบวนการสร้างฟื้นความเป็นธรรมให้กระบวนการสร้างประชาธิปไตยสร้างพื้นที่ให้คนได้คิดน่าจะเป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องการมากที่สุดแล้วค่ะคือมีพื้นที่ให้คนได้คิดมากๆก่อนที่จะเฮโลสารภาไปทำอะไรนะคะถูกคิดก่อนคิดเหนือคิดใต้คิดขวาคิดซ้ายก่อนนะคะยังไงก็ตามขอมีข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปตั้งแต่วันจันทร์ไปเลยนะคะวันที่11ถึงวันที่26นี้5ทุ่มถึง5ทุ่มครึ่งค่ะคุณเปิดมา Voice TV คุณจะได้เจอกับรายการพิเศษนะคะ That's My Future 2013นะคะรายการนี้คุณจะได้เจอกับหลากหลายความคิดหลากหลายสมองมาจากวงการต่างๆกันค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณธนินจาก CP นะคะหรือว่าจะเป็นคุณถาปณะจาก Thai Beverageหรือว่าคุณทศค่ะจากเซ็นทรัลนะคะต่างๆนานาเหล่านี้ค่ะจะมาบอกว่าเยาวชนของชาติเราเนี่ยอนาคตจะเป็นไปในรูปแบบไหนน่าสนใจมากติดตามกันให้ได้นะคะคุณผู้ชมคะเสื้อผ้าสวยๆของเราวันนี้ค่ะของคุณนิ่มจาก Fly Now Garden นะคะของดิฉันกับคุณแขกจากบีชลัยส่วนกางเกงคุณแขกค่ะจากเบจค่ะและFacebook ของเรานะคะค่ะ Facebook ของเรานะคะเข้าไปเหมือนเดิมค่ะที่ Divas Cafe นะคะเขียนเข้ามาจะคุยเพิ่มเติมเพราะเวลาเราหมดแล้วเนี่ยมาได้เลยพวกเราทุกคนจะเข้าไปแล้วก็เข้าไปตอบคำถามเข้าไปเอาใจใส่กันตรงนั้นด้วยค่ะค่ะนะคะแล้วก็เข้าไปดูย้อนหลังอะไรได้ในFacebook/Divas Cafe นะคะวันนี้พวกเรา3คนนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะThank you.
สารพันเมนูและ DIY ที่คุณทำเองได้ง่ายๆส่วนและการตกแต่งบ้านจากกูรูคนเก่งไอเดียน่ารู้และร้านค้าที่คนรักบ้านห้ามพลาดทุกสาระน่ารู้เกี่ยวกับบ้านโคซี่ลิฟวิ่งตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทาง Voice TV ตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆนะระบุเน้นคำเข้าขายฟอกเหงื่อใช้ iPhone ถือกระเป๋าหลุยส์บินเครื่องบินเจ็ตถ้าเราคิดว่ามอร์ซี่จะชนะแน่หรือถ้ามอร์ซี่คิดว่าตัวเองชนะแน่ทำไมมอร์ซี่ไม่ยุบสภาและเลือกตั้งใหม่พวกที่เรียกร้องอยู่บนถนนเนี่ยเขาเรียกการกระทำของเขาว่านี่เป็นการปฏิวัติอียิปต์ครั้งที่2ถ้าหากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยากได้ก็มารบกันเดี๋ยวก็มีอีกแล้วมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรการถอยของจุฬาจะเป็นการยืนยันว่าจุฬาเป็นพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 7:00 น.ถึง 9:00 น.คิดเล่นเห็นต่างกับคำพกาอาทิตย์นี้นะคะจะชวนมาคิดเล่นเห็นต่างกันในหัวข้ออาหารเกียวโตวัฒนธรรมไรรูปมรดกโลกค่ะพบกับเรา2คนได้ในรายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำพกาในวันอาทิตย์นี้เวลา 20:00 ถึง 20:30 นทาง Voice TV ครับพบกับเบียร์มังคการรังสิตพรามนกุลใน Catwalk Cat Talk บันดาลใจจากแฟชั่นเพิ่มสีสันให้ชีวิตจริงมันเป็นความสุขที่เราได้ทำสิ่งที่เราชอบเช้าๆก็ออกมาเดินเล่นจิบกาแฟแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งความสุขไปให้เพื่อนๆมันสวยอ่ะมันอ่อนช้อยสีก็สวยอ่ะสีมันเขียวอ่อนด้วยไงชอบสุขในสวนรายการสำหรับคนรักต้นไม้เพื่อความเข้าใจธรรมชาติทุกวันอาทิตย์ 9:00 น.ทาง Voice TV